ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับสวัสดีค่ะวินาต้าวินาต้าภายรหานะคะมิส LGBT นครนายกนะคะได้เลยอ่ะเป็นไงบ้างกับการประกวดครั้งนี้ก็รู้สึกเหมือนชนะใจตัวเองที่แบบทำตามฝันตัวเองได้แบบไม่คิดว่าตัวเองจะทะลุเข้าถึงท็อป16คนสุดท้ายด้วยแล้วก็แอบดีใจกับพี่ทุกคนเพราะว่าเป็นเพื่อนแบบที่รักกันทั้งนั้นเลยที่เข้าไปยืนอยู่5คนสุดท้ายจะไปเวทีอื่นอีกไหมถ้าหนูคิดว่าหนูจะกลับมาอีกประมาณอีก2ปีหน้าหนูจะกลับมาถ้าอายุหนูยังไม่เกินนะคะเป็นไงบ้างครับพอประกวดครั้งนี้การเก็บตัวการเก็บตัวก็เราจะใช้เวลาถึง4เดือนเลยก็มีทำหลายกิจกรรมมากช่วยจิตอาสาออกช่วยเหลือสังคมมากมายเลยหนูแบบรู้สึกดีมากที่แบบได้มายืนอยู่ตรง Miss LGBT Thailand เพราะว่ามันเป็นแบบโซเชียลมูฟเมนต์ที่แบบช่วยเหลือสังคมจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะใช้แต่ความสวยหรือหน้าตาอย่างเดียวอยากฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ในเรื่องของการดูกลุ่ม LGBTQ ถ้าสำหรับหนูอยากจะให้กลุ่มชาว LGBTQ อ่ะได้จดทะเบียนสมรสแบบเท่าเทียมสักทีเพราะว่าตอนนี้มันอยู่แค่วาระ 2-3 เองมันสมควรที่จะเป็นออกมาสมบูรณ์แล้วเพราะว่าต่างประเทศหรือประเทศอื่นอ่ะเขาได้รับสิทธิ์ตรงนี้คือจดทะเบียนกันได้ตามถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่จำเป็นจะว่าจะเป็นคุณจะเป็นเพศชายต้องจดทะเบียนสมรสกับเพศหญิงไม่ใช่แต่เราควรจะเปิดกว้างเพราะว่าทุกคนสามารถรักกันได้หมดค่ะอยากเรียนเชิญรุ่นต่อไปนะที่อยากแสดงออกในกลุ่มในเวที LGBT ให้มาสมัครกันก็ปีหน้าเนาะเป็นปี2024เดี๋ยวรอนครนายกเปิดรับสมัครก็อย่าลืมมาสมัครกันนะคะแล้วก็หรือว่าไงก็จังหวะที่ทุกคนรักหรือว่าชอบก็ไปสมัครตามนั้นเลยถ้าเขามีจัดประกวดนะคะอยากให้ขอบคุณเวที LGBT ครับหนูอยากจะขอขอบคุณพี่เอกชัยธรรมบุตรนะคะที่ทำให้วินอะได้มีที่ยืนตรงนี้คือจากที่แบบประกวดมาหลายเวทีคือเป็นนางงามที่แบบอยู่ระดับล่างๆเลยแต่ว่าเวทีเนี้ยให้เกียรติและให้แสงกับวินมากทำให้วินแบบได้มีจุดยืนแล้วก็มีคนเห็นมากขึ้นนะคะขอบคุณตามผลงานฝาก Facebook IG ได้เลยฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ Facebook คือวินตาภัยรหานะคะ IG ก็ WIN2211 นะคะก็รับงานรีวิวแล้วก็ถ่ายโฆษณาปกตินะคะขอบคุณค่ะโอกาสต้อนรับ